านผู้ชมครับขอย้อนกล่าวถึงเจ้าไพวันครับต้องน้ำตาร่วงไหลไปว่ากำลังชิงกีดกันความรักไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมความรักถึงถูกกีดกันอย่างนี้เออมึงไปว่าเขาก็ไม่ถูกพี่ไพวันเขาต้องหวงสาวเขาพี่ไพวันจ้าเฮ้ยเพนเอ้าเฮ้ยว่าเพนมาไงวะไม่รู้กูไม่อยู่กับมึงเห็นวันเพนคนรักรอคอยมาหาสร้างความสงสัยต่อไพวันครับเกิดอะไรขึ้นมาเพนพ่อกำนันจริงเขายกวันเพ็ญให้กับลูกเศรษฐีในเมืองหลวงแล้วจ้ะจริงเหรอวันเพ็ญเฮ้ยอะไรฉันจะต้องแต่งงานกับเขาแต่ฉันไม่อยากแต่งอ่ะพี่ไพวันช่วยฉันด้วยนะพี่ฉันจะทำยังไงดีอ่ะถ้าเป็นกูนะพาหนีเลยมีลูกมีเต้ามาขอเข้ามากันไปด้วยกันนะเรารักกันนอกอดคอกันนี้ไปกับพี่เถิดวันเพ็ญแม้ความรักจะยากแค้นไปไว้วันเพ็ญอยากรวมพี่จะขอดูแลเด็กดูตัวเองไปเถอะถอยทางปืนพ่อวันเพ็ญในเมื่อผู้ชายคนนี้มันกล้าจะพาเจ้าหนีพ่อจะฆ่ามันพ่อวันเพ็ญพ่ออะไรพ่อไม่เข้าใจก่อนนี้พ่อตัดสินใจอะไรลงไปพ่อเคยถามวันเพ็ญผู้เป็นลูกสาวพ่อหรือเปล่าว่าวันเพ็ญรักผู้ชายคนนั้นหรือไม่มันเพ็ญไม่ได้รักเขาพ่อฉันก็ร้องนะปล่อยฉันสองคนไปเถอะพ่อไม่เคยคิดไม่เคยฝันพ่อไม่นึกเลยว่าภาพตรงหน้าพ่อลูกสาวอันเป็นที่รักของพ่อต้องมากราบขอร้องขอชีวิตผู้ชายคนนี้และพ่อก็ไม่เคยคิดว่าเจ้าจะยอมตายแทนผู้ชายคนนี้ได้พ่อยอมนะลูกวันเพ็ญพ่อจะไม่ขัดใจเจ้าอีกต่อไปในเมื่อเจ้ารักผู้ชายที่ชื่อว่าไพรวันพ่อจะไม่ขัดใจลูกสาวของพ่ออีกต่อไปไพรวันขอบคุณเจ้าเจ้าคงเห็นในสิ่งที่วันเพ็ญทำต่อหน้าเจ้าแล้วสินะในเมื่อลูกกูรักถึงขนาดตายแทนมึงได้และมึงล่ะถ้าความตายขวางตรงหน้ามึงจะยอมตายแทนลูกสาวกูได้ไหมถ้าหากแม้ว่าผมตายแทนวันเพ็ญได้ผมยอมตายแทนวันเพ็ญเท่านั้นขอบใจมากสำหรับคำมั่นสัญญาที่เจ้ามีให้กับพ่อนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้ากำนันชิงขอยกวันเพ็ญให้เป็นคู่แต่งงานกับเอ็งไปเลยปีหน้าผมเลือกกำนันชิงแน่ปีหน้าเลือกกำนันชิงพ่อให้อภัยเราแล้วแต่ก่อนที่เจ้าสองคนจะไปอยู่ด้วยกันไพวันมาคุยกับพ่อหน่อยได้ไหมลูกได้ครับพ่ออยากจะคุยในฐานะแค่ลูกผู้ชายคุยกันเท่านั้นอยู่ตรงนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะพี่ไปแป๊บเดียวแล้วพี่จะรีบมานั่งลงต่อแต่นี้ไปมีหน้าที่ฟังกับมีหน้าที่ทำเองคงรู้สินะอีกไม่กี่วันแล้ววันเพ็ญจะได้แต่งงานกับลูกผู้ลากมากดีที่อยู่ในเมืองผู้ชายคนนั้นเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินที่ไร่ที่นายศฐานบรรดาศักดิ์วันเพ็ญได้แต่งงานไปเปรียบขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นไม่เป็นคุณหญิงก็ต้องเป็นคุณนายแต่ถ้าวันนี้วันเพ็ญตัดสินใจหนีการแต่งงานและไปอยู่กับเจ้าพ่อไม่ได้ดูถูกเจ้านะไพวันในวันข้างหน้าเนี่ยที่จะพาลูกสาวพ่อไปเนี่ยถามหน่อยงานการมีทำยังเงินทองมีไหมหรือว่าไปเนี่ยตะวันรับขอบฟ้าจะไปนอนกันตรงไหนทำไมพ่อคนนี้จะต้องห้ามลูกสาวไม่ให้คบกับเจ้าก็เพราะว่าความเป็นพ่อไงเป็นห่วงลูกถึงต้องทำทุกวิถีทางหนทางสุดท้ายพ่อต้องขอร้องเจ้าจะให้พ่อกราบพ่อกราบนะลูกนะคุยนานจังจะให้พ่อไหว้พ่อก็ไหว้แล้วถ้าสงสารพ่อรักวันเพ็ญจริงๆเจ้าปล่อยให้วันเพ็ญได้แต่งงานกับคนที่พร้อมทุกอย่างให้คนที่เจ้ารักมีความสุขที่สุด
แต่ถ้าคนอย่างมึงเห็นแก่ตัวอยากเห็นคนที่มึงรักตกนรกทั้งเป็นมึงเชิญเอาลูกสาวกูไปได้เลยเชิญไปคุยนานวะไม่รู้เหมือนกันนั่นน่ะสิคุยนานปกติเฮ้ยอาจจะแบ่งสมบัติกันก็ได้เออมึงพูดถูกตะวันจะรับขอบฟ้าอยู่แล้วนะลูกไพวันพี่ซุกหัวนอนเองยังไม่มีเลยขอบคุณที่คำแนะนำมาเถิดนะครับตัดสินใจเอาไปวันรีบไปเว้ยเดี๋ยวรถหมดเออบอกกสอยังไม่ค่อยมีรถอยู่ด้วยไป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 เพื่อนเดี๋ยวแป๊บนะอ้าวฉันขอเวลาคุยกับวันเพ็ญแป๊บนึงฉันมีธุระวันเพ็ญนั่งก่อนจ้ะพี่พี่คิดว่าความลับที่พี่ปิดบังเธอมาตลอดเวลาวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่พี่จะต้องบอกกับเธอตลอดเวลาที่เราคบกันมาพี่ขอโทษขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่หลอกเธอทุกวันที่พี่พามบอกว่าพี่รักเธอจริงๆแล้วพี่ไม่เคยรักเธอเลยวันเพ็ญแต่ที่พี่ต้องทำอย่างนี้พี่มีเหตุผลพี่อยากจะลบคำดูถูกนินทาพี่เนี่ยโดนชาวบ้านก็ดูถูกนินทามันทั้งชีวิตว่าไพวันยังเป็นเด็กวัดมึงก็เกาะวัดกินไปจนวันตายแหละพี่จึงได้หันมาคบกับเธอซึ่งเป็นลูกสาวกำนันใครจะว่าไอเด็กวัดคนเนี้ยเปรียบเสมือนหมาวัดคิดจะเด็ดดอกฟ้าพี่ก็ไม่สนใจเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าดอกฟ้ากิ่งนี้มันโน้มลงมาหาไอหมาวัดเมื่อเวลาใดคราวนี้พี่ได้เป็นลูกเขยกำนันใครจะกล้าว่าพี่ได้อีกจริงอยู่ถึงแม้ว่ากำนันนะเขาจะยกเธอให้เป็นคู่แต่งงานกับพี่แต่เธอลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเขาจะตัดพ่อตัดลูกกับเธอทรัพย์สินเงินทองจะไม่ให้เธอไปเลยแม้แต่บาทเดียวลูกคนรวยนี่เคยมีแต่คนตามใจอยากได้อะไรก็ต้องได้พี่ต้องทำงานทั้งเดือนน่ะเหรอมาตามใจเธอมาซื้อข้าวของที่เธออยากได้เหรอพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะพี่คิดว่าถ้ามีเธอไปเนี่ยมันจะสร้างความสุขความสบายให้กับพี่แต่ถ้าหากว่าการที่มีเธอไปแล้วมันไม่ได้สร้างความสุขความสบายมันเป็นภาระให้กับพี่พี่คิดว่าพี่ไม่มีเธอดีกว่านะวันเพ็ญพี่ไพวันพี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆพี่พูดจาอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าพี่ทำกับฉันแบบนี้ทำไมก็เพราะว่าผู้หญิงอย่างเธอมันโง่ไงผู้หญิงอย่างเธอมันหลอกไงต้องเป็นท้อยนาสตรีนแน่เลยเสียแรงที่ฉันไว้เนื้อเชื่อใจเสียแรงที่ฉันรักพี่ทุ่มเทให้พี่แต่พอมาวันนี้พี่กลับเผยท่าแท้ออกมาให้ฉันวันเพ็ญได้เห็นว่าพี่ไม่เคยรักฉันเลยหวังในทรัพย์สมบัติของพ่อกำนันเฉ่งเท่านั้นได้ในเมื่อพี่ไม่รักฉันก็ไม่เป็นไรนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราสองคนขาดกันเราไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนฉันวันเพ็ญจะไม่ขอแต่งงานกับใครอีกจำไว้มึงมันเป็นสุภาพบุรุษจริงๆว่ะแต่กูยังไม่ไว้วางใจเก็บข้าวเก็บของเอาจากเขตหมู่บ้านนี้ลูกพรุ่งนี้เช้ากูเห็นพวกมึงอยู่ในเขตนี้กูจะฆ่ามึงทิ้งแม่งเอ้ยบ๊ายบายบายเป็นเพราะผู้ใหญ่ไป